วงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินหน้าผลิตแรงงานฝีมือดีด้านการนวดไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยมากกว่า1/3ของประชากรประกอบกับนโยบายสนับสนุนให้เฟ้นหาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพเน้นยกระดับการแพทย์แผนไทยเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพมีเป้าหมายผลิตแรงงานด้านการนวดไทยกว่า10,000 คนกรมการแพทย์แผนไทยจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทยที่ห้องประชุมบัวหลวงอาคาร2 ชั้น 1กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีซึ่งนายสันติพร้อมพักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีโดยมีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะให้การต้อนรับภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการนวดไทยนำโดยหมอนวดจินใหม่ให้หนุ่มหน้าใสภูมิกิติพงศ์จากละครขวัญล่าทางช่อง7 HD ที่เปิดประสบการณ์แรกของการเรียนรู้ศาสตร์การนวดที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทยคือความนุ่มนวลและมีมารยาทพร้อมกันนี้ยังมีสเปเชียลโชว์จาก3 สาวหนึ่งรองแชมป์เดอะสตาร์12นำเนื่องจากเวที The Golden Song และนายแน่รองแชมป์ The White Thailand Season 4ร่วมร้องบทเพลงหัวใจคนรอในเวอร์ชันสุดซึ้งอีกด้วยครับเดี๋ยวท่านสื่อมวลชนนะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนั้นนะครับเราได้เน้นถึงการสร้างเศรษฐกิจสุขภาพนะครับโดยวันนี้เป็นวันเปิดการฝึกอบรมนะครับบุคลากรทางนวดแผนไทยนะครับนวดเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้ได้เริ่มนะครับ อบรมจำนวน60 ท่านนะครับและมีจังหวัดนำร่องอีก4 จังหวัดนะครับจังหวัดละประมาณ50 ท่านนะครับเพื่อทำการฝึกอบรมในการนวดเพื่อเศรษฐกิจนะครับโดยนำภูมิปัญญาของประเทศไทยเรานะครับมาสำหรับฝึกการนวดในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับในปีพ.ศ. 2561นะครับพวกเราคงทราบนะครับว่าทางยูเนสโกเขาได้ประกาศนะครับในเรื่องของนวดแผนไทยเนี่ยนะครับให้เป็นมรดกโลกนะครับซึ่งเป็นสาขาที่ของการมรดกโลกที่จะต้องไม่ได้เช่นเดียวกันกับที่ประมาณต้นปีที่ผ่านมานั้นนะครับเทศกาลสงกรานต์ของเราก็ถูกประกาศเป็นมรดกโลกในการที่จะกระจายไปนะครับให้ทั่วโลกได้รับทราบว่าประเทศไทยเรามีภูมิปัญญาในเรื่องของการนวดแผนไทยขณะนี้เนี่ยเรามีการนวดแผนไทยอยู่ทั้งหมดนะครับการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับ17ตำรับนะครับในการนวดแผนไทยไม่ว่าจะเป็นนวดไหล่นวดคลายกล้ามเนื้อนวดอะไรต่างๆนะครับนวดเพื่อการผ่อนคลายต่างๆเพื่อสุขภาพนั้นนะครับ17หลักสูตรนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมและกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยนั้นก็จะประกาศเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ยังขาดอาชีพแล้วก็รักในงานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนะครับเข้ามาได้รับการอบรมนวดนะครับแล้วโดยเฉพาะทางชาวต่างประเทศก็มีความต้องการนะครับบุคลากรทางการนวดของประเทศไทยของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเรานั้นขณะนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีกำลังส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้ามาประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องการนะครับการนวดเพื่อสุขภาพของบุคลากรทางการนวดของเราซึ่งยังไม่เพียงพอกระทรวงสาธารณสุขก็จึงได้ เปิดอบรมนะครับให้เกิดความเพียงพอในปี66ที่ผ่านมานั้นนะครับ
รายได้เกี่ยวกับการนวดนะครับของไทยเรานั้นนะครับมีรายได้เข้ามาถึง40,000กว่าล้านนะครับดังนั้นเนี่ยภายในปี70เราจะพัฒนานะครับบุคลากรทางการนวดเพื่อบริการนวดแผนไทยนั้นนะครับให้มีรายได้เกินกว่าแสนล้านในปี70นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรีอันหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะบริการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับและกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะสร้างมาตรฐานให้กับบุคลากรทางการนวดของเรานะครับว่าเมื่อนวดเนี่ยนะครับผู้มารับบริการก็จะรู้ว่านะครับบุคลากรแต่ละท่านนั้นนะครับมีมาตรฐานในระดับใดนะครับ80ชั่วโมง50ชั่วโมง250ชั่วโมง300ชั่วโมงเหล่านี้เนี่ยเราจะกำหนดมาตรฐานแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีใบประกาศสนีบัตรนะครับให้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังจะติดไว้ที่กระเป๋าเสื้อหรือติดไว้ที่หน้าอกนะครับให้รับทราบว่าบุคลากรทำการนวดที่จะนวดให้เราอยู่นั้นนะครับมีมาตรฐานและมีศักยภาพขนาดไหนครับแล้วการขัดแคลนแรงงานการนวดมีจะมีจะพัฒนายังไงบ้างครับการขาดแคลนการนวดขนาดนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าการนวดของไทยเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะนั้นกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับเราก็เริ่มเปิดหลักสูตรวันนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดหลักสูตรไปเรื่อยๆนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเปิดหลักสูตรและเพิ่มบุคลากรทางแพทย์เนี่ยนะครับให้ได้อย่างต่ำอีกสัก 20,000 คนนะครับอย่างต่ำอีกสัก 20,000 คนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรามีบุคลากรทางการแพทย์อยู่นะครับในเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพนั้นนะครับประมาณ 200,000 คนซึ่งก็ยังไม่พอนะครับถ้าเราเพิ่มในปีนี้สัก 10% คือ 20,000 คนแล้วในปีถัดๆไปเนี่ยทางท่านอธิบดีก็บอกว่าจะของบประมาณจากทางราชการนะครับเพื่อมาเป็นค่าฝึกอบรมปีนึงถ้าเราได้สัก 4-50,000 ล้านเนี่ยนะครับเราน่าจะผลิตได้ปีนึงหลายหมื่นคนเพื่อให้เกิดความเพียงพอกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เผื่อนะครับบางท่านที่นวดแล้วแล้วก็ได้เรียนภาษาเบื้องต้นภาษาที่2เบื้องต้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำงานในต่างประเทศหาเงินเข้าประเทศได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็คือใครก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนนวดได้ครับก็ในเรื่องของการมาเรียนนะครับมาอบรมเรื่องของการนวดก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนไทยนะครับในขณะนี้เราก็จะส่งเสริมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาอบรมได้ถ้าร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนะครับก็จะมาอบรมได้เพราะนั้นจะอยู่ในระดับไหนก็อยู่ที่เวลาละนะครับเรามีตั้งแต่80ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วคนเหล่านี้เนี่ยถ้าอีกหน่อยเก่งเราก็จะฝึกจนกระทั่งให้เป็นอาจารย์ที่จะไปนวดนะครับไปฝึกการนวดในต่างจังหวัดในภูมิภาคได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรากรมแพทย์แผนไทยเราเนี่ยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับในทุกอำเภอทุกจังหวัดอยู่แล้วครับอยากสุดท้ายอยากฝากเชิญชวนหน่อยครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่รักในภูมิปัญญาชาวไทยนะครับรักในแพทย์แผนไทยนะครับเข้ามานะครับสมัครฝึกอบรมที่กรมแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ